อืมอร่อยทำเยี่ยมเลยครับทำใช้ได้นะอร่อยกินเดี๋ยวกินหมดใช่ครับติดลมฮะกินแล้วติดลมอร่อยสุดๆครับกินแล้วหยุดไม่ได้หมูฝอยอร่อยมากครับกินแล้วมีโชคต้องหมูฝอยโอ๊ก VIP ถ้าได้เพราะว่าจะมีออกหวานนิดๆครับแล้วก็กรุบๆครับแล้วก็มันได้เนื้อได้หนังได้อะไรดีครับข้าวเหนียวข้าวต้มกับกุ้งกับแก้มกินกับไว้ได้หมดแต่กินแล้วหยุดไม่ได้อาจารย์รสชาติเป็นไงฮะใช้ได้อร่อยดีอร่อยอาจารย์หมูผมเป็นไงหมูฝอยอร่อยอร่อยตะกี้ลองดูแล้วนะดีๆๆโอเคนะหมูฝอยโอ๊ก VIP อร่อยสุดๆจนหยุดไม่ได้เลยค่ะอร่อยเลยพี่ครับเป็นไงบ้างรสชาติอร่อยมันหอมไม่นี่ด้วยอ่ะหอมเจียวอ่ะครับสวัสดีครับหมูหยองโอวีพีนะครับอร่อยสุดๆทานแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นะครับห่อนี้100กรัมนะครับราคา260บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพิเศษสำหรับ FC รายการโอวีพีนะครับ3ห่อเอาไปเลยครับในราคา560บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยหืมกับข้าวข้าวเหนียวกับก้ามทานได้เลยทานแล้วหยุดไม่ได้เหมือนผมนะครับสั่งได้เลยครับหมูฝอยโอ๊ก VP เอาล่ะสุดๆทานแล้วหยุดไปได้นะครับสั่งเลยครับขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผมโอ๊ก VP ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ FC ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ ID ไลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับแล้วเมื่อกี้ฟังเรื่องราวของคุณย่าคุณตาคุณพ่อโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆรื้อฟื้นความทรงจำพี่ชัยว่านอกจากไปปราบเสือเผือกแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรใครไว้อีกไหมเพื่อพดุงความสงบสุขให้กับหมู่บ้านแต่ถามนิดนึงฮะเห็นได้ข่าวมาผู้ใหญ่จ๋าบอกคุณพ่อมีญาติไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะของเขมรเล่าได้ไหมตอนนั้นจำความได้ไหมก็มีคุณตาครับคุณตามีเชื้อเขมรเขามีเชื้อเขมรเขาจะมีอะไรทางด้านไสยศาสตร์นะเนาะคนรุ่นนี้เขาคงไม่นั่นแหละผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้หรอกนะครับแต่คุณตาแกจะเขาเรียกว่าแนววิชาคมสมัยก่อนแล้วเนาะเขาก็จะมีของเขาอะอย่างเช่นตอนนี้ญาติเขาก็ยังอยู่ที่ท่าข้ามอะนะเขาจะเป็นคนรักษาโรคเช่นคนเป็นฝีเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิชานะเขามีวิชาของเขาแล้วก็จะประกอบกับยาสมุนไพรโบราณอะไรเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนหมอเขมรอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการท่องการอะไรของเขาแหละอันนี้พี่ชายเคยเห็นเองปะใช่ใช่เห็นอะไรบ้างอะไรผมฟังหน่อยก็อย่างเช่นเราเป็นฝีอย่างบางคนเป็นฝีที่แบบคือสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีหมอเนาะไม่มีหมอเขาก็จะเป็นคนรักษาเองรักษายังไงฮะก็เหมือนเขาใช้อะไรเป่าเวทมนต์อะไรของเขาเลยแหละแต่เขาก็จะมียาสมุนไพรทาด้วยมันจะหายด้วยสมุนไพรหรือเวทมนต์เวทมนต์เราไม่รู้เราพิสูจน์ไม่ได้แสดงว่าเขาใช้กระบวนการรักษาด้วยไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกันนั่นแหละสมัยนั้นใช่ตาเขาเป็นเขาเรียกว่ามีเชื้อเขมรเนี่ยคนเมื่อก่อนก็ว่ามันจะถ่ายทอดโดยสายเลือดอะไรกันเนี่ยนะครับคือการเชื่อความเชื่อของแต่ละบุคคลเนี่ยครับก็เวลาเขาตายเนี่ยเหมือนเขาต้องถ่ายทอดให้ใครคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะโอ้โหอ๋อเหมือนในหนังอะนะที่ต้องคลายตะขาบออกมาแล้วเข้าไปตะขาบอีกคนนึงใช่ใช่คือเขาพยายามให้วิชากับลูกหลานอะไรเงี้ยเนาะเหมือนถ่ายทอดกันว่า
จะเป็นเวทมนต์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราเจออะไรฮะตอนที่เขาเสียเขาเป็นยังไงฮะเขาถ่ายทอดอะไรยังไงตานี่รู้สึกเขาจะไม่ได้ถ่ายทอดมาให้ใครละเขาบอกว่าเขมรน้องสาวเขาครับเขาว่าน้องสาวเขารับนะรับช่วงจากเขาไปรับช่วงจากคุณพ่อคุณแม่เขาบ้างครับนะเขาคนนั้นแต่ตาเองก็ตาไม่ได้รับตาเล่าให้ฟังว่าแต่เขาเคยรักษาไงแล้วเจอเหตุการณ์อะไรตอนเด็กที่พ่อเจอแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับหรือธรรมชาติบ้างในเหตุการณ์เกี่ยวกับกองเขมรได้เจออะไรบ้างคือเหมือนที่ลูกสาวแล้วคือยายเนี่ยแม่กำลังประคองแม่ผมนะครับประคองยายแล้วมันมีนกบินวนเนี่ยเหมือนคนสมัยก่อนพูดขนลุกเลยนกอะไรฮะนกเป็นนกอีเวทหรือก็เรียกอะไรนกอีเวทหางดำอะไรนกถ้านกแสกนกที่แกใช่ใช่ผมคนลุกเลยพอผมอยู่ในเหตุการณ์สองคนกับแม่บนบ้านแล้วมีคนให้เขาให้ไปตามหมอเจือครับคือคนสมัยก่อนเขาจะเหมือนถ้ามีพูดผีอะไรก็จะตามหมอเจือมาปราบผมก็ยาเหมือนว่าเขาจะมาเอาวิญญาณแม่ก็บอกว่าสงสัยเขาจะยายเขาก็เพ้อแบบที่พูดมันบินบนอยู่บนหลังคาบินอยู่บนไม่อยู่มันเป็นหลังคาบ้านครับสังกะสีเงี้ยนะมันบินอยู่ข้างในวนเลี้ยวกี่ตัวประมาณกี่ตัวตัวเดียวครับโอ้แต่บินรออยู่เงี้ยรอวนร้องด้วยบินด้วยผมก็เนี่ยผมแล้วยายอ่ะเขาจะมาเอาชีวิตกูคือเหมือนยายที่นอนอยู่บนบ้านอ่ะนั่นแหละชวดคือชวดของน้องจ๋าเขาครับแต่เป็นยายผมครับนั่นแหละเขาก็พูดเราไม่รู้ว่าเขาเพ้อหรือเขาเห็นจริงอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมก็ยังเด็กอยู่ตอนที่เขาแม่เขาก็ประคองอยู่เงี้ยครับว่าแกก็บอกว่าเขาจะมาชีวิตแม่แล้วเขาจะมาชีวิตแม่เห็นอะไรไหมเขาเหมือนว่าคนขึ้นมาแบบเห็นคนเดินขึ้นมาบนบ้านอ่ะนั่นแหละจะมาชีวิตเขานั่นแหละแต่เราดูไม่มีครับเราเป็นเด็กนะพอตะกะเดี่ยวพอนกบินเวพอวนออกแกก็ขาดใจเลยไปกับนกเลยไปกับนกแกบอกคนมาแล้วคนมาชีวิตโอ้โหย่าบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่ผมขนลุกครับผมเป็นเด็กอ่ะตอนนั้นผมก็กลัวนะครับกลัวแบบเราเป็นคนที่ยังไงมันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วสมัยก่อนมันไม่ใช่มีไฟฟ้าแบบนี้ครับมันใช้จุดตะเกียงครับแล้วยายพูดอย่างนั้นเราก็แบบก็ไอ้ใครวะใครวะเราก็มองซ้ายมองขวาไม่มีใครมันมีแต่ตะแต่งตะเกียงมันก็แค่ส่องแค่แถวบันไดขึ้นมามันก็ไม่เห็นชัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ยายแกก็พูดอย่างนั้นว่าแล้วคุณแม่เป็นคนประคองยายอยู่ยายอยู่แล้วนกมันก็บินอันนกคันเนี่ยมันจะมืดๆเนี่ยครับนกมันมาจากไหนผมก็ยังครับคือเรื่องนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้นะแต่เราประสบได้ด้วยตนเองมันเป็นเรื่องที่ไม่พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรามันเป็นเรื่องเรียกเหนือธรรมชาติว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมยายถึงพูดอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้นด้วยผมก็ยิ่งตอนนั้นก็เด็กเราเด็กนะเราก็กลัวก็กอดแขนแม่ไอ้กอดขาแม่ไว้แม่ก็คือยายก็อยู่ในอ้อมกอดแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะวันนั้นเขายังไม่มีใครรู้แบบนั่นน่ะพ่อก็ไปตามหมอเจืออ๋อจังหวะที่พ่อออกไปเนี่ยแหละนั่นแหละมันจะมืดไม่มืดเนี่ยสมัยก่อนมันต้องพายเรือข้ามไงครับมันต้องไปพายเรือไปตามมันไม่มีโทรศัพท์แบบสมัยนี้เนาะครับต้องพายเรือข้ามไปฝั่งโน้นหมอเจือเขาอยู่ฝั่งโน้นครับหมอเจือเนี่ยเป็นหมอปรุงยาวิทยาศาสตร์หรือเป็นหมอที่มีเวทมนต์เหมือนกันมีอาคมเขามีอาคมเรื่องปราบผีคนสมัยก่อนเขาก็เชื่อกันนะนะแต่แกรักษาคือที่เห็นชัดๆเนี่ยพ่อผมโดนงูกัดครับเขาเรียกงูแมวสาวหรืองูเห่าหรือวางคนบ้านนอกเราเรียกกันครับกัดแล้วสลบไปแต่เขาทำให้พ่อผมฟื้นแล้วรอดชีวิตได้งูวันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะว่างูเห่าหรืองูแมวสาวอะไรเนี่ยมันกัดแล้วพิษตายเอาถึงตายใช่ไหมฮะตายแล้วคุณพ่อก็หมดสติไปละหมดสติแล้วหมอเจือเนี่ยมาทำให้ฟื้นหมอเจือเนี่ยแกฝนยาแล้วก็มีอะไรคาถาอะไรของแกไม่รู้ครับแล้วเอายากอกครับพ่อก็แบบอ้วกด้วยแล้วก็นั่นเลยแกเยี่ยวฉี่ออกมาเป็นแบบเลือดเลยโอ้โห
ก็แกก็หายนะครับหายเราก็ยังนึกมันจะหายได้ยาหรือมันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ยากไงครับยาวิทยาศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ความเกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์เรื่องไอ้นี้แต่เมื่อก่อนตอนที่ย้ายนะผมที่น้องจ๋าพูดเนี่ยครับน่ากลัวตอนนั้นเดี๋ยว FC ที่ชมรายการจะงงว่าน้องจ๋าคือใครน้องจ๋าหรือผู้ใหญ่จ๋าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะแล้วเดี๋ยวก็ EP ต่อไปก็จะลงในรายการนี่แหละรับรองเรื่องเล่ามันอันนี้ก็สายบู๊สายยิงสายนักเลงผู้ใหญ่บ้านจ๋าผ่าดวงกระสุนเลยเดี๋ยวกดติดตามไว้นะฮะวันนี้คุยกับกำนันไว้ก่อนนะเอาแล้วนอกจากเหตุการณ์นั้นที่คุณยายเนี่ยเจอวันที่เขามาเอาชีวิตวันสุดท้ายเนี่ยก่อนหน้าที่ยายจะเสียนะฮะพี่ชายแล้วยายเคยมีอะไรแปลกๆหรือมีเรื่องราวแปลกๆในบ้านไหมเกี่ยวกับเรื่องของเขมรอะไรเงี้ยเคยเจออะไรบ้างคือเขาบอกว่าคนครอบครัวเขมรเนี่ยนะเขาคนสมัยก่อนเขาจะถือว่ามีประเภทเพิ่งมีวิชาคมอะไรเนาะเขาจะถ่ายทอดกันมาแล้วจะไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันในครอบครัวในครอบครัวจะไม่ให้ขัดแย้งทะเลาะกันในพี่น้องอย่างผู้จ่าเขาเล่าแหละนะว่าน้าน้องแม่เขาก็ทะเลาะกับน้าสะใภ้แล้วก็สู้กันหมายถึงคุณยายก็ไปห้ามแต่ก็มันคงพลาดไปโดนอะไรเนี่ยยายก็คงร้องไห้อะไรเงี้ยทุกต้องหยุดกันหมดแหละแล้วตั้งแต่นั้นยายก็ล้มเจ็บมาในเมื่อสองคนทะเลาะกันแล้วคุณยายเข้าไปโดนแล้วทำไมคุณยายต้องล้มเจ็บด้วยอ่ะก็คือความเชื่อเขาว่าเหมือนลงครอบครัวนี่โดนลงโทษใช่ไหมผีก็เองก็ว่าลงโทษเหมือนกับว่าคุณสองคนทะเลาะกันแล้วไปตบมาโดนยายเจ้าที่เขาเลยโมโหสมมตินะสมมติโมโหอะไรลงโทษครอบครัวคุณให้ยายป่วยซะเลยจ้ายายอันนี้ด้วยความเชื่อนะด้วยความเชื่อส่วนบุคคลนะใช่ใช่ครับมันก็แบบนี้มันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเพราะความเชื่อเราแต่เราบุคคลไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเราก็ผมเองก็ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เนาะแต่ที่ประสบด้วยตนเองมันเป็นแบบนี้ครับนะแกก็ล้มป่วยมาเรื่อยรักษาก็คือทั้งไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์แกก็อยู่แบบไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็สรุปแล้วนี่คือเป็นเรื่องในวัยเด็กที่มีอยู่นิดหน่อยที่พี่ชัยได้ไปเจอกับเรื่องราวที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ด้วยความเชื่อสมัยนั้นก็ทุกที่ทุกตำบลก็จะต้องมีหมอเหมือนหมอเจือเนี่ยแหละใช่ครับตามมันนอกจะต้องมีคนคนหนึ่งที่เอาเหล้าขาวมาเป่าเอาน้ำมนต์มาพรมแล้วก็หายด้วยนะหายแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยว่าเป็นเพราะอะไรก็พ่อนี่ก็เกิดกับตัวพ่อผมเลยเพราะผมก็อยู่น่าจะอยู่เรียนป.5 ป.6 แล้วล่ะครับที่งูกัดพ่อเนี่ยครับแล้วสมัยก่อนโรงพยาบาลกว่าจะไปนี่มันไม่ใช่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็หายากอะไรเงี้ยเนาะกว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ในบ้านเนี่ยในหมู่นึงเนี่ยคือไม่เกิน2 3คันนะมีขนาดนั้นก็มารักษาที่บ้านก็ตอนแรกก็คิดว่าพ่อตายแล้วครับพอดีทั้งหมอเจือนะแกเอายาอะไรมาใส่ไปแล้วฝนในสมุนไพรแกนะครับกรอกแล้วก็แกก็ท่องคาถาอะไรครับพ่อก็รอดชีวิตได้เมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องราวใน EP ที่แล้วที่พี่ชัยเล่าว่าบึงหรือว่าบึงฉบับใช่ใช่ที่แต่ก่อนที่พี่ชัยใช้คำว่าอาถรรพ์นะถ้าไม่จุดธูปขออะไรจะไปไม่ถึงอีกฝั่งสักส่วนใหญ่นะจะเอาตัวตายตัวแทนพอดีผมไปฟังผู้ใหญ่จ๋าบอกว่าเป็นเรื่องของไอ้ด่างจระเข้ตัวใหญ่หรือเปล่าคุณพ่อจำความได้ไหมอันนั้นแม่เล่าให้ฟังทีงเรื่องไอ้ด่างเกิดที่มันมีจระเข้แล้วหัวมันด่างครับทำให้มันอยู่ในบึงช่วงนี้เพราะว่าวันดีคืนดีคนพายเรือไปข้ามบึงเนี่ยนะครับมันจะหนุนถ้าไม่บอกไม่เล่าคือเหมือนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เนาะครับครับจะมีเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เป็นเรื่องเล่ากันมาถึงวันดีคืนดีก็จะในบึงฉวากเนี่ยจะมีเสียงดนตรีดนตรีโบราณขับกล่อมเสียงดังจะได้ยินกันอันนี้เป็นเรื่องถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะพูดกันมากเลยมันคล้ายๆเป็นเรื่องขนลุกเลยผมเป็นเรื่องจริงเพราะสมัยเด็กๆเราจำความได้เขาจะดื่มกินอะไรในน้ำในบึงเนี่ยเขาจะต้องเขากลัวแบบเวลาจะข้ามอะไรเนี่ยเขาก็จะจุดธูปจุดคนโบราณนะครับ
จุดธูปจุดอะไรบอกก่อนแหละข้ามแม่น้ำข้ามบึงชวากอ่ะเขากลัวเรื่องแบบนี้ครับมันเป็นอาถรรพ์ที่เล่ากันมามันเป็นเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะน่ากลัวจริงครับคือต้องบอกว่าความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่เขาเรียกว่าเป็นปัจเจกเจอกับตัวใครคนนั้นเท่านั้นที่รู้แล้วก็เห็นเองแล้วก็ยืนยันว่าเห็นแต่พอไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับทางรายการเรานำเสนอก็เพื่อความบันเทิงนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมมันจะว่าไม่เชื่อเลยผมเองเนี่ยผมก็ประสบด้วยตนเองเนี่ยเรื่องวิญญาณนะครับเจออะไรผมว่าคนเราเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยมันเหมือนมันต้องมาบอกพี่บอกน้องนะครับคือญาติผมเนี่ยมันไปเสียชีวิตที่ภาคใต้รถรู้สึกจะขับแล้วรถคว่ำแล้วตายทีนี้ผมเองเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือยังเนาะมันเป็นแล้วเป็นใหม่ๆนะเป็นใหม่ๆเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆก็คือเราก็จะเตรียมงานศพเราก็เอ้ยไปกวาดวัดกวาดแล้วก็ให้ชาวบ้านช่วยกันนะกวาดวัดเตรียมเราก็เอ้ยเผื่อมันไม่ตายล่ะครับเขายังไม่ได้บอกว่าตายหรือไม่ตายอึกอักผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะหลายคนนะอึกอักลมพัดมากลิ่นเหม็นเน่าแบบซากศพอ่ะครับเหม็นซากศพขึ้นมานะแล้วนึกกึ่งเราก็บอกรู้แล้วว่ามึงตายไม่ใช่ผมคนเดียวได้กลิ่นทั้งกลุ่มเลยที่ทั้งกลุ่มเลยที่อยู่จัดงานด้วยกันพอเราไปปากเราไปพูดว่าให้ตายตายจริงหรือเปล่าอะไรเขาก็มาสื่อให้รู้ละกูตายแล้วนะนั่นแหละผมก็จะให้เขายกลงยกไลมาออกมาก็เราก็ยังไม่กล้าครับช่วงนั้นเราก็ยังนึกน่ามันน่าจะมีจริงวิญญาณพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าพอเราเจอกับตัวเราก็หาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ว่าแล้วจะกวาดอยู่ดีกินมันมาได้ไงอันนี้ประสบด้วยตัวเองเลยครับนั่นแหละเป็นเรื่องที่สองครั้งเนี่ยที่เจอแบบเจอตอนไปเฝ้าศพทิ้งมีวัยรุ่นขับตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ครับขับรถแล้วมาแหกโค้งตายครับตายแล้วก็ไปช่วยเขายกศพยกอะไรนะจนเช้าขึ้นมาวันนั้นผมก็กลับมาดึกอ่ะครับกลับมาดึกก็แล้วไม่ได้คิดอะไรไงพอมาถึงตรงนั้นมันคิดอยากอยู่ๆมันก็โจรข้ามแบบในหนังเลยโอ้โหเราก็คือปกติผมไม่ค่อยกลัวผีกลัวอะไรนะเราก็ตกใจแบบอุ้ยเหมือนถ้าในหนังก็เหมือนวิญญาณอะไรนะน่ากลัวคือพูดง่ายว่าก่อนที่จะมีวัยรุ่นมาเสียชีวิตเนี่ยวันอื่นแมวมึงก็ไม่มากระโจนวะทำไมมึงต้องมากระโจนวันที่กูวันนี้ด้วยที่เขาเพิ่งตายไปเนี่ยพอทางเมื่อก่อนมันก็ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยดีอยู่แล้วและแหมแมวมันก็ถนนเยอะแยะมันจะมาตรงนี้วะมันเหมือนมาจะมาจอดจงเฉพาะตรงที่เขาเสียชีวิตอ่ะใช่ผมก็ยังนึกเพราะผมปกติผมไม่ค่อยกลัวครับเรื่องอย่างเงี้ยผมจะชินไม่ค่อยกลัวเพราะไปไหนตอนไหนจะคนเดียวกลับก็ชอบบินเดียวแบบมันคล่องตัวครับไปไหนมาไหนแล้วผมจะไปคนเดียวครับก็เลยวันนั้นมาเจอเราก็นึกว่ามันบังเอิญเปล่าวะเล่นเขาเรียกว่าเก่งแค่ไหนก็เหวอไปกันตกใจเลยผมตกใจเลยขับรถอะไรก็ตกใจเลยผู้ใหญ่บ้านนะอาวุธฉันมีฉันพร้อมสู้พร้อมปะทะปืนฉันมีฉันไม่กลัวใครมาคนเดียวพร้อมปะทะเจอแมวเหวอเลยเหมือนท่านเหมือนกันเหมือนผมเวลาผมวางปืนก็จะขึ้นลำครับทำเซฟไว้พร้อมที่จะป้องกันตัวต่อสู้เราก็พร้อมคนไม่กลัวเจอแมวโอ้โหตกใจครับผมตกใจเลยเออพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ทำไมมันต้องเป็นที่นั่นตรงนั้นวันนั้นด้วยนะสวัสดีครับผมโอวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกรองน้ำดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกรองน้ำตัวเนี้ยเป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทำไมเครื่องกรองน้ำตัวนี้ถึงเจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะเครื่องกรองน้ำอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่น
แล้วก็บางทีน้องอาบน้ำเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามาดดักตะกอนดักกลิ่นมันจะทำให้น้ำเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นปกติมัน 12,800 บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP เราจะติดให้ราคา 6,800 บาท 6,800 บาทใช่โอ้โหเหมือนได้ฟรีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์สิงห์บุรีอุทัยสุพรรณได้หมดครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็น FC ที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับนึกว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราชอาณาจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับขอแนะนำนิติพัฒน์ฟาร์มแหล่งปศุกรรมไก่ชนสายเลือดเงินล้านทางดีตีเจ็บติดตามข้อมูลและข่าวสารทางปศุกรรมได้ที่น้ำนิติพัฒน์โทรสอบถาม0982459987ได้เลยสวัสดีครับผม OVP ครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนนั่นเองครับมันก็มี2แบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลมกล่อมดีนะคะก็สำหรับเราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอ่ะทานแล้วแบบสดชื่นแล้วแบบสตรองฮะที่พี่น้ำทานเป็นยังไงครับทานแล้วรู้สึกถึงความเข้มข้นครับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสำหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทำงานเราต้องการใช้สมองครับและผมต้องดื่มทั้งวันอันนี้เหมาะเลยครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกาแฟบิลลี่เข้มนะครับในแบบสมูทและแบบสตรอง2แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ ID Line ของพี่บิลลี่เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ1กระปุก100กรัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่บิลลี่ทาง ID Line นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟบิลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม